รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOn TV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเรา3คนเช่นเคยนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรประจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM On TV ค่ะใช่แล้วนะครับตอนนี้มี1เรื่องมาเตือนภัยกันนะครับเรื่องราวของภัยพิบัติวันที่18ถึง20มกราคมนี้นะครับก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับดินโคลนถล่มนะครับบริเวณจังหวัดชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชครับค่ะก็3จังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดที่ต้องจับตามองนะคะยังไงก็พยายามระมัดระวังไว้ขึ้นที่สูงระมัดระวังไว้ก็จะดีเตรียมตัวให้พอถูกต้องถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้อพยพกันทันด้วยใช่แล้วค่ะเอาละค่ะส่วนวันนี้นะคะมีข่าวบันเทิงอะไรอัปเดตกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะเว่เผยนาทีชีวิตกลัวตายเครื่องบินตกหลุมอากาศนิวเคลียร์บอยรอฟังสถานะจากปากอุ้มบอลExclusive Interview Tony Ja ใน Triple X The Return of Xander Cage E Hot Newsมาเริ่มข่าวแรกกันนะครับเรื่องราวของแรปเปอร์ฮิปฮอปชื่อดังครับอย่างพี่เวย์ไทเทเนียมนั่นเองนะครับล่าสุดได้ออกมาเผยวินาทีชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศนานเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะครับขณะเดินทางกลับจากทัวร์โปรโมทเพลงที่ LA แววมาว่าเจ้าตัวเห็นหน้าลูกแวบขึ้นมาเลยทีเดียวครับด้วยเหตุนี้ค่ะพอกลับมาถึงเมืองไทยนะคะก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยแต่งเพลงเพื่อลูกๆกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ยังชวนลูกๆมาร้องเพลงแล้วก็เล่น MV กันด้วยค่ะก็มีการปล่อยภาพออกมาได้เห็นกันแล้วน่ารักมากๆรวมไปถึงนะคะล่าสุดค่ะที่ลูกชายนะคะอย่างน้องบรุคลินค่ะเพิ่งประสบอุบัติเหตุลื่นล้มนะคะบริเวณที่ริมสระน้ำค่ะจนเลือดเนี่ยอาบแข้งเลยทีเดียวงานนี้นะคะลูกชายจะเป็นอะไรมากมั้ยเดี๋ยวเราต้องไปอัปเดตกันค่ะพร้อมถามไปถึงนะคะเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาวันที่10มกราคมลูกๆเนี่ยมีเซอร์ไพรส์พิเศษอะไรให้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่ายน้ำแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีก้อนอิฐที่มันแบบว่าหลวมอ่ะครับหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเออเลือดไหล It's okay they're kids ไว้ไว้กันแล้วส่วนนี้ต้องมีหัวในการ He'll be okay ไม่ต้องไม่ผมดูแผลแล้วไม่ลึกมากเขาแค่ขวนรอยขวนไม่มีอะไรอลังการเลยครับก็เพื่อนๆมาเซอร์ไพรส์ที่บ้านครับซึ่งก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ก็รู้อยู่แล้วครับแต่ต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยครับนานาก็เป็นช่างครีเอทอยู่แล้วครับเขาก็มีคาจากแต่ละคนครับตกหลุมอากาศที่แบบว่าโหดที่สุดที่เคยเจอมาตั้งแต่นั่งเครื่องบินมาตั้งแต่เด็กครับแคปตันของสายการบินอ่ะก็ประกาศออกอินเตอร์คอมครับแบบดังมากรหัสสายการบินนี่รหัสนี่กำลังจะตกหลุมอากาศแล้วมันตกคือแบบมันสั่นมาแบบ45นาทีกว่ามันจะหยุดสั่นนะครับสิ่งที่นึกอยู่อย่างเดียวครับในการเป็นพ่อครับก็คือหน้าลูกแล้วก็พูดกับตัวเองว่า I need to get home ก็มันก็มาจากตรงนั้นนะครับพาลูกเข้าห้องอัดแล้วก็เปิดเพลงวนไปประมาณ 2-3 รอบเขาก็งับได้งับทั้งฮุกได้ครั้งก็เลยแบบว่าเออลองให้เขาร้องไปเลยก็เลยให้เขาร้องท่อนฮุกเขาก็ร้องได้แล้วก็มาใส่ตอนช่วงท้ายพอบอกเขาว่าโอเคยูสองคนได้ร้องเพลงกับแดดดี้แล้วนะเสียงอยู่ในเพลงนะยูต้องมาเล่นมิวสิกวิดีโอให้แดดดี้เขาก็แบบว่าโอเคค่ะนี่บอกเลยนะที่บรูคลินน่ะที่แบบนักแข้งแตกอันนั้นนะตลกคือมันตลกมากอยากให้ไปดูในอินสตาแกรมพี่ธนาแล้วหรอกเจ็บป้าสักพักปีหน้ามาชวนคุยแล้วปีหน้าหัวเราะใส่หัวเราะต่อหัวเราะต่อแล้วถามว่าเจ็บจริงๆไหมเจ็บจริงๆแต่แบบแผ่นกล้องลงไปอ่ะคือกำลังทาแบบโดนแผลเลยนะแต่ไม่ร้องแล้วใช่น่ารักมาก
มันคือแผลลูกผู้ชายออตอนเด็กฉันก็มีเต็มไปหมดใช่แล้วเป็นไงโตมาเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายเต็มตัวลูกผู้ชายจริงลูกผู้ชายมากสวัสดีครับผมอ๋องครับเสียงต่ำทันทีเลยต่ำมากด้วยนะมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะมาที่นักร้องขวัญใจชาวยุค90กันบ้างอย่างโบสุรัตนาวีนั่นเองค่ะที่ห่างหายไปจากหน้าจอแล้วก็เส้นทางดนตรีมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็มีข่าวลือออกมานะคะบอกว่าสองสาวโบจอยนะคะกำลังจะคัมแบ็คค่ะแถมพี่ใหญ่นะคะอย่างพี่บอยโกศยพงษ์เนี่ยก็แต่งเพลงไว้รอทั้งคู่แล้วด้วยนะอันนี้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปฟังค่ะรวมถึงชีวิตหลังแต่งงานที่ผ่านมา5ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไร้แพลนมีทายาทไม่รู้ว่าอย่างนี้เนี่ยจะปิดอู่หมดความคิดเรื่องการมีทายาทไปเลยไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอัปเดตกันครับถ้างานคอนเสิร์ตก็มีแบบประปรายค่ะก็คือถ้ามีใครชวนไปก็ไปยินดีที่จะไปเลยค่ะแล้วก็มีนิดๆหน่อยๆพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงทำอยู่แหละคือพี่บอยโกศยพงษ์เนี่ยเขาก็อยากจะทำอยู่อะค่ะแต่ว่าด้วยวงการเพลงเนาะตอนนี้ยังเงียบๆอยู่หลายๆอย่างคือถ้ามีเหมาะสมเวลาก็อยากจะมีสักเพลงนึงเหมือนกันนะคะแต่งานมา5ปีแล้วค่ะเรื่องทายาทก็ไม่ได้คิดจะมีตั้งแต่แรกก็คงยังคงความคิดเดิมว่าไม่ได้อยากมีลูกค่ะคือเหตุผลคือเราคุยกันก่อนแต่งงานแล้วดีกว่าเราถึงคิดว่าเราไปด้วยกันได้เพราะว่าเราไม่อยากมีลูกทั้งคู่อะค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบเป็นภาระหรือยังไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแค่รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราสองคนไม่เหมาะเราชอบเดินทางเราชอบแบบไปไหนแบบคิดแล้วไปเลยแล้วก็ทำอะไรเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะว่าการมีลูกน่าจะไม่คล่องตัวอย่างรุนแรงแล้วก็จากที่เพื่อนๆแบบมีลูกกันก็เห็นอยู่ว่าแบบมันไม่ใช่เราเลยอะคือตอนนี้ต้องบอกว่าติดตาม IG แบบลูกเพื่อนๆทุกคนมากๆแล้วก็เห็นแล้วมันก็น่ารักค่ะน่าเอ็นดูเวลาไปเจอก็เล่นด้วยกอดอุ้มแต่ว่าพอแป๊บนึงอะเราก็ไม่ชอบแล้ว เราก็รู้สึกว่าแบบมันคอนโทรลยากอะเราไม่เอาดีกว่าคือจริงๆอะไม่ได้บอกว่าอีไม่เอาห้ามมีคุมทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือถ้าแบบว่ามาแบบว่าถ้าพระเจ้าให้มาก็ได้ก็คือจะเลี้ยงดูอย่างดีก็คือชีวิตก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ถ้าให้เลือกได้ก็ไม่มีดีกว่าถ้าเกิดว่าจะมาก็มาชีวิตก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแหละแต่ถ้าเกิดให้เลือกเนี่ยก็ไม่มีดีกว่าเราเคยคุยกับโบตลอดเลยบอกว่าโบไม่อยากมีลูกหรอหรืออะไรไงโบบอกว่าไม่อ่ะชีวิตฉันไม่ใช่แบบว่าให้ไปเล่นกับเด็กอ่ะตลอดไม่ได้และครับส่วนเรื่องงานเพลงเนี่ยก็มีการแต่งเพลงรอไว้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เรียกคอนเฟิร์มหรือพูดคุยแต่อย่างไรแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าก็รับงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์อะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆเหมือนกันก็ต้องรอติดตามนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มมาสเข้มนะคะฝั่งวิกหมอชิตนะคะอย่างหนุ่มเขตธาราเขตค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าจำกันได้นะคะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะหนุ่มเขตเนี่ยก็เคยประสบอุบัติเหตุนะเอ็นหน้าขาข้างซ้ายฉีกเหตุจากการเล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะล่าสุดครับเมื่อได้เจอเจ้าตัวก็ต้องขออัปเดตเรื่องนี้กันสักหน่อยนึงนะครับว่าได้ไปตรวจเช็คร่างกายเพิ่มเติมมาแล้วหรือยังแล้วตอนนี้นี่อาการเป็นยังไงบ้างมีกำหนดเข้ารับการรักษาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องไปถามกันครับรวมไปถึงแววมาค่ะว่าปีนี้เป็นปีชงของหนุ่มเขตด้วยนะคะแถมเจ้าตัวเนี่ยแอบกลัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามประเด็นนี้กันแล้วก็ตอนนี้มีความกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมไปฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะปีนี้ก็ชงครับปีนี้ก็ชงมีก็เรามาระวังตัวเองมากกว่าเดิมอยู่แล้วครับปกติก็ไหลหลุดไปแล้วเอ็นก็ขาดแล้วไม่รู้จะเหลืออะไรแล้วในตัวเดี๋ยวก็ไปทำบุญเร็วๆนี้ครับนี่เดี๋ยวมีวันที่27นี้จะมาไหว้ศาลหลังเมืองกันรวมตัวกันพวกพี่เกือบหมดแล้วพวกพี่ต้าพี่เตอร์พี่วีหลายคนเลยครับผมเตรียมหาคนแล้วยังหลักพันหลักเลยดูแลตัวเองกันไปก่อนครับในช่วงนี้ฮะก็ต้องดูแลตัวเองครับผมสนิทโสดตอนนี้สนิทโสดครับโสดครับมีโครงการผ่าตัดปีนี้ครับตั้งใจว่าจะผ่าตัดให้เรียบร้อยไป MRI เรียบร้อยแล้วครับเอ็นขาดแรงงานจ้างตรงไหนยังไงเอ็นไขว้หน้าขาดครับก็ใช้ชีวิตได้ปกติอยู่ครับอาจจะเล่นกีฬาผ่าโผล่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้บ้างแล้วครับแต่บูเบอร์ต่อยพอได้ก็อาศัยบล็อกเข่าเอาเพราะต้องเอาเอ็นจากข้างขามาใส่เป็นเอ็นเทียมเดินอาจจะแบบแป๊ดบ้างอะไรเงี้ยครับหายครับหาย 100% แล้วกลับมาได้ปกติเหมือนคนปกติเลยครับกลางปีไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ใช้กายภาพเอาน่าจะกลับมาเร็วครับกลัวครับกลัวว่าไม่เคยผ่าตัดเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถามว่าแต่ละคนแล้วพวกพี่ๆเขาที่เป็นอะไรเงี้ยว่าผ่าแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เตรียมตัวผ่าตัดเอ็นหน้าขานั่นเองเพราะว่าปีก่อนก็เล่นฟุตบอลใช่แล้วก็สงสารนะเพราะว่าเพื่อนเราอย่างเงี้ยก็ต้องผ่าตัดเอ็นขาเหมือนกันเพราะเล่นฟุตบอลนี่แหละมีการสไลด์มาโดนกันกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เล่นฟุตบอลไม่ได้ไปนานเลยไม่แต่เล่นฟุตบอลน่ะนิดเดียวเนี่ยคือถ้าเกิดหนูโดนนิดเดียวอ่ะไปยาวเลยนะก็บางคนก็ต้องแบบอย่างนักฟุตบอลมืออาชีพบางคนก็ต้องเลิกเล่นถูกต้องอ่ะอย่างแตงโมพงษ์พิสุทธิ์เนี่ย
ก็คือตอนแรกเขากะว่าเอาดีทางด้านนักฟุตบอลมืออาชีพสุดท้ายก็เจ็บเข่าไงถูกต้องเลยต้องหันมาเป็นผู้ประกาศแทนใช่แต่ก็ทำได้ดีทั้งสองอย่างก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวของไฮโซหนุ่มอย่างท็อปณัฐเศรษฐ์ครับก่อนหน้านี้ก็เห็นเจ้าตัวลงรูปในโรงพยาบาลครับพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจที่ติดแน่นเต็มตัวเลยทำเอาบรรดาแฟนๆนี่นะครับก็เป็นห่วงว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นอะไรหนักหนามากหรือเปล่านะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยไปแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรค sleep apnea นะครับหรือว่าหยุดหายใจระหว่างนอนนั่นเองส่วนอาการตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราคงต้องไปอัปเดตกันครับทีนี้เราได้เจอเจ้าตัวทั้งทีนะคะเราต้องขออัปเดตเรื่องราวความรักสักหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากตัดสินใจหย่าขาดจากอดีตภรรยาสาวสวยอย่างแพมสิตามนินนะคะก็ที่คบกันมานานมากกว่า8ปีค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรู้สึกยังไงเหมือนชีวิตที่มันขาดหายไปบ้างหรือเปล่าค่ะและตอนนี้นะคะเริ่มจะทำใจกับความรักครั้งนี้ได้บ้างหรือยังนะคะต้องมีการปรับการใช้ชีวิตโสดยังไงบ้างแล้วพร้อมที่จะเปิดรับสาวคนใหม่บ้างหรือยังเดี๋ยวเราต้องไปถามจากพี่ท็อปกันค่ะก็คือตอนนั้นไปทำstripping test ครับเพราะตอนนั้นคุณแพมเขาสันนิษฐานว่าผมจะเป็นโรคเดียวกับพ่อเขาก็คือว่าตอนนอนแล้วหยุดหายใจครับทีนี้ตอนนั้นก็ไปนอนเทสที่โรงพยาบาลครับก็เป็นภาพเมื่อ2ปีก่อนทุกวันนี้ก็โอเคครับยังใช้เครื่องหายใจนอนอยู่ของผมมันเกิดขึ้นจากสมองครับคงคิดเยอะเครียดหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นตอนนี้ก็พยายามจะใช้ชีวิตปรับชีวิตใหม่ใช้ไลฟ์สไตล์ใหม่ก็เอนจอยพยายามแฮปปี้หรือมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็พยายามหากิจกรรมต่างๆทำกลัวแก่มากกว่า จริงๆนี่เพราะว่าโรคนี้เนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยมันจะแก่เพราะว่าร่างกายมันจะใช้หนักจะแก่เร็วเพราะว่ามันเหมือนคนที่ไม่นอนนะครับเอาจริงๆก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับก็ยังอยู่ในช่วงแบบปรับสภาพอยู่หน่อยๆครับก็เป็นธรรมชาติครับมันก็มีเป็นช่วงๆครับที่แบบเอ้ยแบบนึกถึงหรือแบบเป็นช่วงเวลาครับแต่ว่าเราก็จะมองเห็นตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกอะไรอยู่เรากำลังแบบนึกถึงอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกยังไงครับแต่ก็ไม่ไปจมปักกับมันนะครับรู้สึกกับมันจับอารมณ์มันได้ปั๊บแล้วก็เดินต่อก็มีคุยกันบ้างครับแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องธุระนิดหน่อยเลยฮะเรื่องว่าแต่ก็ไม่ได้แบบคุยกันเป็นประจำเหมือนแต่ก่อนใช่ครับใช่ครับถ้าเจอกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้เจอกันเลยฮะผมว่าเราก็คบกันมานานเลยเป็นเพื่อนที่ต่อกันได้ก็มีอะไรที่แบบดีๆผมก็พร้อมจะช่วยคุณแพมตลอดอยู่แล้วแล้วผมเองก็มั่นใจว่าคุณแพมก็ผมมีอะไรโทรคุณแพมก็ช่วยผมเหมือนกันก็คิดว่าอย่างครับก็ช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนนะครับก็เรื่องความรักบางทีมันก็ต้องใช้เวลาใช่เป็นธรรมดาแหละคนที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ10ปีวันนึงจะขาดหายไปมันก็ต้องแบบวิวๆเนาะแล้วว่าเขาคงตัดสินใจดีแล้วแหละที่อยากกันไม่งั้นนะแบบมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอะการที่จะผลักใครสักคนออกไปจากชีวิตน่ะยากมากยากมากแต่ว่าเขาตัดสินใจใช่ยังไงก็เอาใจช่วยด้วยนะครับส่วนเรื่องของอาการป่วยเนี่ยก็เป็นเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีการเช็คอัพกันก็คือเวลาหยุดหายใจระหว่างหลับเนี่ยบางทีมันไม่รู้ตัวแล้วน่ากลัวมากแล้วบางทีมันก็ทำให้เราแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบบางทีระบบมันรวนนะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าโรคนี้ก็ความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ก็ต้องดูแลตัวเองกันไปค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาอัปเดตข่าวคราวนะคะระหว่างพี่นิวเคลียร์ค่ะแล้วก็วันครบรอบ1ปีการจากไปของพี่ปอทฤษฎีด้วยสักครู่เดียวค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกอยรัชพรค่ะวันนี้เราจะเชิญชวนทุกคนไปบริจาคเลือดกันค่ะให้เลือดให้ชีวิต GMM 25และซีรีส์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ชวนคุณไปทำความดีกับการบริจาคเลือดในกิจกรรม O Negative Blood Sharing 1ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อพร้อมนักแสดงนำซีรีส์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ก้าวจิรายุต่อธนภพก้าวสุภัสราก้อยอรัชพรร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมายจากช่อง GMM 25ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมเวลา 9:00 น.ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยอย่าช้านะคะไม่งั้นก้อยจะไปตามคุณถึงบ้านเลยค่ะให้เลือดของคุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ O Negative Blood Sharing EFF on TV
กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะครับกับ EFM on TV นี่อะไรยังไงเมื่อกี้ฉันเข้าไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรยังไงเขามีการพูดเรื่องนี้กันมากมายเรื่องอะไรเรื่องของคุณปูปรียาอ๋อล่าสุดเพราะว่าตอนนี้อยู่นิวยอร์กถูกมีข่าวเมาข้ามนิวยอร์กมาถึงเมืองไทยว่าตอนนี้เนี่ยคุณปูกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มเศรษฐีชาวนิวยอร์กไม่ใช่เศรษฐีธรรมดามหาเศรษฐีเนี่ยเป็นเจ้าของเกาะเป็นเจ้าของเกาะอะไรอย่างนี้เลยถูกต้องนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะมีภาพมีอะไรไหมติดตามพรุ่งนี้กับ EFM on TV มาเฟิร์มกันมาดูการค่ะนะครับมากันที่หนึ่งเรื่องนี้ดีกว่านะครับกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของวงการอย่างสาวนิวเคลียร์หันศานั่นเองที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานแบบจีนในวันที่19มกราคมนี้แล้วก็คือพรุ่งนี้นะครับโดยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีหมั้นแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันกับหวานใจหนุ่มอย่างพี่เพชรจ้าด้วยแล้วก็ในวันที่28มกราคมนะครับก็จะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่ซึ่งธีมงานเนี้ยเป็นปราสาทหิมะเนี่ยเหมือนงานในฝันของเจ้าสาวเลยทีเดียวครับงานนี้ค่ะก็เลยต้องแอบถามถึงเรื่องของสินสอดทองมั่นค่ะที่ฝ่ายชายทุ่มให้แบบสุดตัวเลยนะคะว่าจะสูงหลักร้อยล้านเลยหรือเปล่าค่ะเพราะว่าหนุ่มเพชรจ้าเองเนี่ยก็บอกว่างานนี้ทุ่มหมดตัวจริงๆพร้อมถามไปถึงกระแสดราม่าเรื่องของงานแต่งงานนะคะที่คนมองว่าเวลาดาราแต่งงานทีไรเนี่ยมักจะจัดหรูเกินความจำเป็นเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปถามประเด็นนี้กันค่ะพร้อมอัปเดตไปถึงพี่สาวนะคะอย่างพี่อุ้มลักขณาค่ะที่ช่วงนี้เนี่ยก็เห็นเข้าวัดทำบุญบ่อยนะคะไม่รู้ว่าเครียดจากข่าวจนต้องหันหน้าเข้าทางทำเลยไหมรวมไปถึงนะคะการโพสต์ข้อความของพี่อุ้มเนี่ยก็ดูคล้ายกับว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักตกลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพี่อุ้มกับพี่บอลเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าด้านครอบครัวเองจะว่ายังไงกับข่าวคราวครั้งนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากปากพี่นิวเคลียร์กันเลยค่ะนิวก็บอกเขาว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์หรืออะไรพวกนี้เยอะเพราะว่าคนก็แปลกอะแบบคนที่รู้จักเราน้อยที่สุดกับเป็นคนที่พูดถึงเรามากที่สุดเหมือนรู้จักเรามากที่สุดเธอจะไปอ่านทำไมแล้วเขาก็แบบไม่อ่านแล้วก็หันมาทางบุญทางธรรมเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยใจเขาก็ดีขึ้นค่ะมาเรื่องนี้นี่หนักก็หนักอยู่นะก็แบบเศร้าอะไรเงี้ยแต่ก็ให้เขาเข้มแข็งแหละฟ้าหลังฝนมันย่อมสวยเสมอไอ้ข้อความในไอจีของอุ้มที่ขึ้นว่าแบบ begin again อะไรเงี้ยค่ะคนสงสัยว่าสรุปแล้วยังไงจบประมาณสัมภาษณ์กับทางที่บอลหรือว่ากลับมาคืนดีกันอันนี้พี่อุ้มก็บอกว่าให้เราฟังจากพี่อุ้มเองดีกว่าค่ะไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เลยตอนนี้โอเคค่ะเรื่องพี่บอลก็ให้เป็นเรื่องของศาลของกฎหมายไปอะค่ะไม่พูดดีกว่าพูดไปเดี๋ยวจะว่าโนนันนี่ตอนนี้ได้เจอพี่บอลไหมคะหลังจากนิวเองได้เจอพี่บอลหรือเปล่าคะนิวไม่ได้เจอนะคะอยู่ที่พี่อุ้มอะค่ะอะไรที่พี่อุ้มทำแล้วแฮปปี้มีความสุขเราก็เข้าข้างพี่อุ้มแล้วแล้วพี่อุ้มเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกทางของเขาได้ถูกอยู่แล้วครอบครัวโอเคเนาะโอเคค่ะทุกคนแฮปปี้ดีก็เริ่มตื่นเต้นนิดนึงแล้วค่ะจะเปลี่ยนเป็นนางแล้วอะตื่นเต้นนิดนึงงานมั่นก็ 100% แล้วค่ะพร้อมนะคะงานแต่งก็ประมาณ 80% ค่ะยังเหลืออะไรยังมีแบบปรับปรุงฉากแบ็กดรอปอยู่นิดนึงเนี่ยยังแบบเจ้าหญิงไม่พอเลยปราสาทก็เพดานไม่สูงพอเศร้านิดนึงก็แบบลงมานิดนึงแต่ก็ได้เป็นยังเป็นฟิลแบบว่าเมืองหิมะอยู่อุ๊ยเมืองหิมะบอกไปแล้วเนี่ยพอเราถามเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่อยากตีค่าเราเป็นค่าเงินไม่อยากบอกว่าเท่าไหร่ผู้หญิงคนนี้มีค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทุ่มทั้งตัวนั่นแหละก็แต่งครั้งนึงในชีวิตอ่ะแล้วก็แบบอยากให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันก็จะอยู่กับเราไปตลอดอย่างเงี้ยเราแก่ไปมานั่งเซิร์ช YouTube เซิร์ช Google ดูงานแต่งของเรามันก็จะคงอยู่กับเราตลอดไปเลยอ่ะค่ะน่ารักนะก็ถามเรื่องเป็นเลขเป็นเงินเท่าไหร่ฝ่ายชายตอบว่าอะไรไม่ประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วหมดตัวจริงๆไม่ก็มีเท่าไหร่อยากหมดเลยค่าเป็นเงินถูกต้องนะครับส่วนเรื่องประเด็นดราม่าเรื่องของทำไมดาราชอบจัดแบบงานยิ่งใหญ่มันพุ่งเฟือยไปหรือเปล่าคือเราบอกงี้นะงานแต่งงานเนี่ยเขาก็มีความฝันผลของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวบางทีมันก็มีความจำเป็นทำเพื่ออย่างนี้อย่างนั้นซึ่งเหตุผลเหล่านี้เนี่ยเราไม่ใช่คนในครอบครัวเขาดังนั้นเราห้ามไปตัดสินเขาถูกและความคิดแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันใช่บางครอบครัวจะรู้สึกว่าจัดเรียบง่ายไปสะดวกดีแต่บางครอบครัวบอกไหนๆเนี่ยแต่งทั้งที
ส่วนใหญ่ก็แต่งกันครั้งเดียวเอาให้มันสุดๆไปเลยในความรู้สึกว่าเราจะได้ไม่เสียดายใช่ไปอย่างที่พี่เทียบอกอ่ะแต่งงานมีแค่ครั้งเดียวเราอยากแต่งแบบไหนเคยวาดฝันไว้แบบไหนครั้งเดียวพอในอดีตพอแบบไปในภายภาคหน้าย้อนกลับมาดูมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขแล้วบางคนอย่างเงี้ยก็ชอบมาคอมเมนต์แบบดราม่าหนักๆประเภทว่าอะไรเอาเงินที่แต่งไปบริจาคดีกว่าไปบริจาคช่วยเหลือคนที่เขายากจนดีกว่าไหมอ๋องบอกเลยนะมันคนละเรื่องกันใช่จริงๆและที่สำคัญคือเงินเขาด้วยนะใช่ถ้าเขามาขอบริจาคเงินจากเราไปสร้างงานเราค่อยโมโหเราค่อยดราม่ากันนะจ๊ะส่วนเรื่องถูกต้องส่วนเรื่องพี่อุ้มก็ให้เป็นเรื่องของพี่อุ้มไปก็ต้องให้เวลาแหละใช่บางทีเขาเจอเรื่องราวหนักมากสำหรับคุณอุ้มลักขณานะคะอย่างที่นิวเคลียร์บอกว่าตอนนี้เขาก็เป็นแบบไปเรื่องของปฏิบัติธรรมซักเข้าวัดซักก็เชื่อว่าถ้าเกิดเขาพร้อมเดี๋ยวเขาออกมาพูดเองแต่เราก็เห็นด้วยนะกับการที่บอกว่าอย่าไปอ่านเลยเพราะจริงๆแล้วคนที่รู้จักเราน้อยที่สุดอ่ะเป็นคนที่พูดถึงเรามากที่สุดถูกต้องมันบั่นทอนซะเปล่าๆนะครับใช่ค่ะอ่ะมาต่อที่ข่าวของนักแสดงจากซีรีส์ปรากฏการณ์แห่งชาตินะคะอย่าง Daily of Tutsi กันบ้างค่ะหนุ่มเพชรเผ่าเพชรแล้วก็ปิงปองธงชัยนะคะที่ล่าสุดเนี่ยพวกเขากำลังจะกลับมาสร้างสีสันความสนุกแบบคูณ2กันอีกครั้งนึงค่ะที่ล่าสุดนะคะเราได้เจอตัวทั้งคู่ค่ะเป็นตัวแทนจากค่าย GDH 599นะคะในวันที่มาสวัสดีปีใหม่กับทีมงานของทางช่อง GM 25ของเรานั่นเองก็เลยต้องคว้าตัวทั้งคู่นะคะมาถามถึงความแซ่บของซีรีส์เรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะเห็นทั้งคู่เนี่ยเมามอยกันมาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยสนุกคูณ2กว่าซีซั่นที่แล้วอีกค่ะพร้อมถามไปถึงแขกรับเชิญด้วยนะครับในแต่ละตอนว่าจะมีใครมาสร้างสีสันในเรื่องนี้กันบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตประเด็นนี้กันครับก็ตื่นเต้นมากพวกเราตื่นเต้นมากอยากจะเห็นมากๆเลยว่าซีซั่นนี้มันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอหลังจากที่เราแสดงกันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบจะต้องปังต้องดีมากๆกันแน่ใช่ก็คือขนาดที่ดูกันอยู่ก็แบบว่าโอ้โหมึงบ้าไปแล้วคือถ้าออกมาเป็นภาพแบบหืมว่าด้วยบทเนี่ยมันแบบสุดเหวี่ยงกว่าซีซั่นที่แล้วค่อนข้างเยอะมากๆเลยใช่ใช่เยอะๆมากๆเลยปีแล้วจะบอกว่าคือพอเราอ่านบทอะนึกออกมั้ยแล้วเราก็แบบทำไมบทเราน้อยจังเลยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแค่อินพอไวตามอะแขกรับเชิญแบบแขกรับเชิญแบบหันหรือหันมาแบบวุ้ยแต่เราก็คือแบบจ้าก็ตามแขกรับเชิญก็คือแค่นี้แขกรับเชิญเป็นนักแสดงหลักไปแล้วแขกรับเชิญเป็นนักแสดงหลักขอให้ดูขอให้ติดตามเพราะว่าแต่ละเบอร์ที่ได้มาคือแบบรู้เลยนะคะเซอร์ไพรส์เลยไหมเซอร์ไพรส์แน่นอนก็ได้อยู่คือเรารู้ศักยภาพของทางทีมงานของทางลาวาโนเพราะว่าคือพี่เติ้ลนั่นก็นั่งจับทางได้ไงนั่นก็จับเลยว่าคนอ่ะชอบอินเน็ตความแบบฟิลเหมือนปีที่แล้วที่อินเน็ตขี้กันบนรถหรือว่าความขับวนไปค่ะหรืออะไรที่มีความเป็นแบบท็อปิกที่คนเขาเรียกว่าแบบมันคนชอบอะไรเงี้ยโนจ่ะนางเอาทุกอย่างมารวมยำในนี้แล้วแบบทุกตอนก็คือบ้าหมดดีหมดโอ้ยแซ่บหมดอย่างเงี้ยก็เนื้อปิงปองก็เปลี่ยนลูกครับเป็นผมแต่งที่ท่านที่แล้วสีชมพูอันนี้เป็นสีส้มของเพชรก็เปลี่ยนครับแต่วันนี้ไม่ได้เซตมาฮะจากผมทองก็กลายเป็นผมสีน้ำตาลเข้มแล้วแล้วก็เป็นแบบว่าทรงหน้าม้าเต๋อแล้วฮะส่วนที่แบบคิดว่าน่าจะสอดใส่เข้าไปแล้วก็สอดใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนกับพี่เติ้ลเขาพยายามแชร์นะตอนหนูเห็นตอนที่เขาเหมือนกับว่าหาบทว่าจะเขียนอะไรอย่างงี้เขาพยายามแชร์เพื่อนตุ๊ดๆส่งเรื่องมาส่งเรื่องมาแล้วเขาก็พยายามในนี้มันเลยแซ่บมากสมุกของปิงปองนี่จะมีบ่อยมากแบบหน้าเซตบางทีพี่เติ้ลเขาคิดไม่อะไรไม่ออกแบบหรือใช้คำพูดแบบคำไหนดีเขาถามปิงปองปิงปองคิดให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยสักพักนึงปิงปองก็จะเอามาได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบเละเทะเราชอบที่แบบพอเราเละเทะใช่ไหมพี่เติ้ลน่ะเขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการที่เราเละเทะนั่นก็เลยแบบจริงจังกับเรื่องเละเทะอันนั้นน่ะอยู่กันนานๆตรงนั้นกับมันต้องเละอีกเละมันเละน้อยไปคนเละอีกก็คือจริงจังเรื่อยๆเละๆอ่ะอันเนี้ยมันตลกอ่ะเนาะซีซั่นที่แล้วมันนบบ้างอะไรบ้างถูกไหมซีซั่นนี้ก็เลยแบบไม่ยอมไม่ยอมซีซั่นนี้จะกลับมาเพื่ออะไรหาผัวไงล่ะจ๊ะใช่ไม่เทแน่นอนครับ11 พฤษภาคมนี้ 4:30 นฮะรอคอยเหลือเกินอยากดูมากครั้งที่เราไม่เคยพลาดเลยสักตอนเดียวนะใช่แต่บอกเลยกลับมาครั้งนี้เนี่ยพี่ปิงปองมีความชัดเจนกลับมาหาหลวงไงคะถูกต้องก็ต้องติดตามว่าจะเป็นใครเนาะถูกต้องจะสวยเลือกได้หรือเปล่าครั้งนี้เพราะว่าซีซั่นที่แล้วที่บอกว่านกตลอดใช่นกไม่พอขโมยของไปด้วยเนี่ยแหละใช่ไงนะครับก็ต้องติดตามกันครับใช่ค่ะเอาละค่ะพูดถึงวงการบันเทิงบ้านเรานะคะวันนี้ค่ะเมื่อ1ปีที่แล้วนะคะถือว่าเป็นอีก1วันที่สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับทุกคนในวงการบันเทิงของเรานะคะสำหรับการจากไปของพี่ปอทฤษฎีสหวงศ์นะคะแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าความน่ารักแล้วก็ความดีที่พี่ปอได้สร้างเอาไว้นะคะจะยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะวันนี้นะคะ EFM On TV ของเราก็เลยขอย้อนรำลึกถึงพี่ปอทฤษฎีอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2558พระเอกหนุ่มชื่อดังปอทฤษฎีได้ป่วยหนักเป็นโรคไข้เลือดออกและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งตลอดระยะเวลาการรักษาหนุ่มปอได้อยู่ในห้อง ICU เป็นเวลา2เดือนโดยในเวลาดังกล่าวได้มีทีมแพทย์ที่คอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดอีกทั้งครอบครัวพี่น้องเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนคลับต่างร่วมกันภาวนาขอให้หนุ่มปอหายป่วยในเร็ววันและในขณะเดียวกันก็ทำให้ทุกคนทราบถึงเรื่องราวดีๆที่ปอได้ทำไว้อย่างมากมายการที่เขาใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระเอกที่ทำตัวติดดินไม่ถือตัวเขาไม่ได้เป็นเพียงพระเอกแค่ในละครเท่านั้นแต่เขาได้กลายเป็นพระเอกในชีวิตจริงของใครหลายๆคนอีกด้วยจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงรักปอทฤษฎีและระหว่างการรักษาตัวดังกล่าวกำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นครอบครัวและแฟนสาวของหนุ่มปออย่างโบแวนด้าและการปรากฏตัวต่อสื่อของเด็กสาวตัวน้อยคนหนึ่งที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของปอและโบนั่นก็คือน้องมะลิพาขวัญสหวงศ์ด้วยท่าทางร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ทำให้น้องมะลิกลายเป็นที่รักและขวัญใจของทุกคนที่พบเห็นโดยทุกคนต่างเฝ้ารอปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับหนุ่มปอว่าจะมีอาการดีขึ้นและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่แล้วเมื่อวันที่18มกราคม2559ก็เกิดข่าวอันน่าสลดและสร้างความเสียใจให้กับทั้งครอบครัวสหวงศ์เพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมไปถึงแฟนคลับของหนุ่มปอเมื่อทางแพทย์ที่ได้ทำการรักษาเผยว่าปอได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 11:50 น.ซึ่งทางโลกโซเชียลก็ได้มีการแสดงความไว้อาลัยให้กับพระเอกคนดังที่จากไปโดยเขียนผ่านแฮชแท็กลิปปอเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งการพูดถึงความดีที่พระเอกดังได้ทำไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้เปิดเผยออกมาให้ใครได้รับรู้อีกมากมายยิ่งทำให้มีคนรักพระเอกหนุ่มคนนี้มากขึ้นเป็นทวีคูณถึงแม้เวลา1ปีที่ผ่านมากับการจากไปแบบไม่มีวันหวนกลับของปอทฤษฎีสหวงศ์ก็ยังมีใครหลายๆคนที่ยังคงรักและคิดถึงพระเอกหนุ่มเสมอความดีที่ปอได้ทำยังคงติดอยู่ในใจและความทรงจำของทุกคนการเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นใช้ชีวิตแบบพอเพียงการเป็นสามีที่ดีของโบแวนด้าและการเป็นพ่อที่ดีของน้องมะลิโดยฝ่ายโบแวนด้าได้มีการโพสต์ข้อความคิดถึงต่อปอผ่านทางอินสตาแกรมอยู่ตลอดเวลาทำให้ทุกคนต่างพากันให้กำลังใจกับครอบครัวสหวงศ์เสมอมาและตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพของเด็กผู้หญิงตัวน้อยกับทรงผมมัด3จุกที่มาพร้อมความยิ้มแย้มร่าเริงสดใสเป็นที่รักของทุกคนทำให้เธอได้ถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาด้วยกันหลายตัวจนทำให้ตอนนี้เธอกลายเป็นซุปตาร์ตัวจิ๋วไปแล้ววันนี้18มกราคม2560เวลาผ่านไป1ปีแล้วสำหรับการจากไปแบบไม่มีวันหวนกลับของปอทฤษฎีที่เป็นทั้งพระเอกในจอและนอกจอให้หลายๆคนได้เห็นได้ชมผลงานแต่ผลงานและภาพของพระเอกหนุ่มคนนี้ก็ยังคงติดอยู่ในใจและความทรงจำของทุกคนตลอดไปค่ะเมื่อวานนี้ค่ะมดดำเขาได้ไปที่บุรีรัมย์ด้วยแล้วก็ไปงานครบรอบ1ปีของปอทฤษฎีอะไรเงี้ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าน้องมะลิอ่ะแบบมีเห็นสแตนดี้ของคุณปออะไรเงี้ยพ่อปอคิดถึงพ่อปอใช่น่ารักมากๆเลยนะครับก็เมื่อเช้านี้ครับที่ศาลายอดเมืองเจริญวัดธรรมธีรารามหรือว่าวัดป่าหลังลงเรื่อยนะครับครอบครัวสหวงศ์ก็นำโดยคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณโบแวนด้าน้องมะลินะครับแล้วก็มีป๊อปปี้นะครับมีคุณปินนะครับแล้วก็อาน้ำอ้อยนะครับรวมทั้งแฟนคลับจากทั่วประเทศประมาณ100คนนะครับก็ไปร่วมทำบุญครบรอบการจากไป1ปีของคุณปอทฤษฎีด้วยค่ะใช่ค่ะก็ทำให้เห็นได้เลยนะคะว่านอกจากที่เราจะรักคุณปอทฤษฎีแล้วเราก็รักครอบครัวของคุณปอทฤษฎีด้วยก็จะเห็นความน่ารักตอนนี้ก็เขามีตัวแทนและนั่นคือน้องมะลินั่นเองค่ะติดตามผลงานของน้องมะลิด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงกันต่อกับ EFM on TV ค่ะสวัสดีค่ะก้าวสุภศราธนาชาตินะคะก้าวก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะไปบริจาคเลือดนะคะให้เลือดให้ชีวิต GMM 25และซีรีส์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ชวนคุณไปทำความดีกับการบริจาคเลือดในกิจกรรม O Negative Blood Sharing 1ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อพร้อมนักแสดงนำซีรีส์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ก้าวจิรายุต่อธนภพก้าวสุภัสราก้อยอรัชพรร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมายจากช่อง GMM 25ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมเวลา 9:00 น.ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเราไปเจอกันให้ได้นะคะกับกิจกรรม O Negative Blood Sharing นะคะให้เลือดของคุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
EFF on TV กลับมาติดตามมาต่อนะครับกับ EFM on TV ครับหลังจากที่ GMM 25 Green Wave 106.5 FM แล้วก็ GMM Media นะครับร่วมกันทำโปรเจกต์นั่นก็คือ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อชวนทุกคนมาร่วมทำดีกันนะครับแล้วก็ล่าสุดกับการร่วมกันจัดรายการแฉตอนพิเศษ100บาทล้านน้ำใจสู้ภัยใต้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเปิดโอกาสให้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ระดมกำลังทรัพย์แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ครับค่ะซึ่งรวมยอดบริจาคพลังน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยนะครับยอดทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน 2,734,695 บาท48สตางค์นะคะโดยวันนี้ค่ะพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยานะคะประธานเจ้าที่บริหารสายงานธุรกิจ GMM Media บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็พี่เอสวริศไวจิรนัยนะคะผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละครช่อง GMM 25ค่ะได้นำทีมจากบ้านเอทามีเดียนะคะแล้วนักแสดงจากช่อง GMM 25นำสิ่งของส่วนหนึ่งค่ะที่ได้รับการบริจาคนำไปมอบให้กับกองทัพภาคที่4เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ค่ะโดยมอบผ่านโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟแห่งประเทศไทยในการจัดส่งสิ่งของไปถึงมือผู้ประสบอุทกภัยด้วยงานนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกจากการได้ร่วมแบ่งปันทานน้ำใจไปสู่พี่น้องภาคใต้ในครั้งนี้กันค่ะหลังจากที่เราได้ทำโครงการนะคะ100บาทล้านน้ำใจสู้ภัยใต้กันแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ได้นำของมามอบนะคะให้กับทางมูลนิธิพระดาบสนะคะแล้วก็โดยได้รับความร่วมมือจากทางการรถไฟประเทศไทยก็เดี๋ยวจะช่วยขนส่งของไปวันนี้เราแล้วก็พวกบรรดาศิลปินดารานักร้องนักแสดงต่างๆที่ได้มาร่วมโครงการกันวันนี้ก็มาเดินทางมาที่หัวลำโพงเพื่อจะมามอบของกันค่ะก็โชคดีมากที่เราได้รับทราบข้อมูลจากทางผู้ที่ไปลงพื้นที่จริงๆว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้ความต้องการของที่ต้องการเนี่ยคืออะไรบ้างบางพื้นที่ที่น้ำลดแล้วเนี่ยเขาอยากได้ไม้กวาดมากไม้กวาดแข็งๆที่จะไปทำความสะอาดที่อุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหลายหรือว่าการที่เราส่งอาหารไปตอนนี้ส่งข้าวส่งอะไรไปเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากตอนนี้คือเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำมันพืชต่างๆเนี่ยมีความต้องการมากโรงเรียนที่รับความเสียหายต้องการดินสอปากกาสมุดหนังสือและชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอดีโชคดีที่รับทราบความต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นเงินที่เรายังมีเหลืออยู่อีกประมาณล้านกว่าบาทเราจะไปซื้อสิ่งของเหล่านี้รวมถึงพวกอุปกรณ์ประเภทที่อุปกรณ์ก่อสร้างอะค่ะซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆด้วยก็ตอนนี้ก็เป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ค่ะที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลาค่ะเราก็จะรับของแล้วก็จะมอบให้ท่านแม่ทัพภาค4แล้วก็ดังที่พี่ชอดเล่าให้ฟังนะคะว่าเราได้สำรวจความต้องการแล้วก็จะนำมอบในโรงเรียนแล้วก็ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงแล้วก็ในนามพี่น้องชาวใต้ทุกคนต้องขอขอบพระคุณทางGreen Wave นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นกำลังใจแล้วก็สิ่งของที่ท่านได้บริจาคเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับทางการรถไฟก็ต้องขอขอบคุณทางพี่น้องชาวใต้นะครับมีน้ำใจที่เอาของมาบริจาคให้การรถไฟยินดีที่จะรับขนไปปลายทางตามที่ทางผู้เดือดร้อนหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยอยู่นะครับตามเส้นทางตามที่ทางผู้มีพระคุณหรือผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยต้องการจะส่งไปนะครับดีครับเราก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของดีเจนะครับผมเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่พี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยมาส่งกำลังใจให้พ่อแม่ชาวใต้ด้วยแล้วตอนนี้นะครับของที่พวกเราบริจาคไปเนี่ยมาตุ้มเชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ดูอยู่นะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับคนทางนี้ส่งกำลังใจไปอย่างแน่นอนนะครับผมเราไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าทานน้ำใจของคนไทยเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับน้ำในน้ำท่วมเลยอ่ะนะครับมากันเยอะเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันกับ E The News ครับต่างประเทศของเราวันนี้นะคะมา
ประเดิมกันที่เรื่องราวนะคะของนักแสดงสายบู๊เลือดไทยแท้นะคะอย่างพี่จาพนมยีรัมนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะเคยได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 7มาแล้วนะคะล่าสุดค่ะยังคงมีผลงานฮอลลีวูดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Triple X นะคะ Return of Xander Cage นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้พิเศษสุดๆแล้วก็ Exclusive มากๆเพราะเรามีการส่งดีเจแนนของเรานะคะไปพูดคุยของพี่จาด้วยค่ะจะเป็นไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแนนลลิตานะคะจากรายการ EFM on TV ค่ะวันนี้ Exclusive มากเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่กับนักแสดงไทยที่ Go Inter เต็มตัวเรียบร้อยแล้วสำหรับพี่จาพนมนะคะหรือว่าพี่โทนี่จานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาว EFM on TV นะครับผมจาพนมยีรัมนะครับหรือว่าโทนี่จา from Thailand ครับก็มีความรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราได้เผยแพร่นะครับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั่นก็คือเรานำเข่าไทยเนี่ยไปทะยานในจอหนังที่ฟอร์มยักษ์ระดับโลกขนาดนี้ครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้ประสบการณ์ในหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงครับได้รวบรวมศิลปะการต่อสู้อย่างดอนนี่เย็นนะครับคังฟูใช่ไหมครับแล้วก็ดีปิก้านะครับทางบอลิวูดอินเดียในการเต้นนี่ใส่ฮะแล้วก็วินดีเซลนะครับซึ่งเป็นหัวหอกครับนำทีมซึ่งนักแสดงต่างๆที่จะพูดมาเนี่ยรวมแล้วแต่แบบว่าระดับโลกแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างที่จะที่ได้ร่วมงานกับคนเหล่านี้ก็มีความรู้สึกภูมิใจครับเพราะอีกอย่างหนึ่งคือผมมองว่าเป็นประสบการณ์นะครับได้เจอมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะครับอย่างวินดีเซลเนี่ยผมได้เจอกันในเรื่องฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสเซเว่นใช่ไหมครับพอมาหนังเรื่องTriple Xเนี่ยมีความคิดที่ว่าอยากทำหนังที่เป็นฮิสตอรี่คือสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนดูในหนังแอคชั่นจราจรนี่ครับถือว่าหนังเรื่องนี้ผมว่าขนนะครับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ผู้กำกับนะครับทีมงานแอคชั่นเนี่ยระดับมือพากการมาในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ละฉากเนี่ยมาอลังการแล้วก็มโหฬารตะการตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาสตันเรื่องของระเบิดนะฮะไม่ใช่ระเบิดกระเผาระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะฮะแต่นี่เป็นแบบว่าเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีบวกกับมาเช่นอาร์ตนะครับระดับฝีมือพากการอย่างดอนนี่เย็นโทนี่จานะครับจากไทยแลนด์มวยไทยของเรานะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปโชว์ศิลปะในจอภาพยนตร์ Triple X ได้มีโอกาสดูคลิปหนึ่งที่จาสอนแม่ไม้มวยไทยให้กับดอนนี่เย็นด้วยครับเขาเป็นยังไงเป็นการแลกเปลี่ยนครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเราถ่ายรูปกันแล้วก็เราไปดูหนังได้มีโอกาสได้ไปดูหนังกับดอนนี่เย็นเรื่องเดฟคูครับแล้วก็มีการสนทนาการเรื่องว่าเราจะทำหนังอะไรที่มันแบบแปลกใหม่หนังแอคชั่นสไตล์ที่ใหม่ๆอะไรเนี่ย Triple X ก็เราก็เริ่มต้นจาก Triple X ก่อนว่าเขามีสไตล์อะไรของเรามีสไตล์อะไรเซอร์ไพรส์กันครับในหนังเรื่องนี้แล้วคาแรคเตอร์พี่จาในหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะครับคาแรคเตอร์ของผมก็เป็นแบบเขาเรียกว่าผม The Rooster Rooster ก็คือไก่งวงแต่ว่ามันส่งท้ายนะครับก็คือการต้อนรับปีไก่ด้วยนะครับพอดีเลยใช่ครับเพราะว่าทารอนเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ผมคือทารอนนะครับคือเขี้ยวเล็บก็เหมือนไก่นะครับไก่ที่มีเขี้ยวมีเล็บอะไรแบบนี้ในตัวละครตัวนี้คือจะมีความแสบพอสมควรและเป็นนักสู้จากเมืองไทยอาจารย์ติดตามนะคะแล้วก็ว่าภาษาอีสานหน่อยว่าภาษาอีสานโอ้ครับฝากหน่อยสำหรับแฟนชาวอีสานอ๋อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมจาพนมด้วยครับกับหนังสีเขาประมาณเดือนนี่ครับเดือนนี้แหละครับวันที่19นะครับก็ให้ไปเบิ่งกันเด้อครับไปซอยเสี้ยครับซอยเสี้ยคืออย่างเสี้ยมวยล่ะครับเสี้ยมวยเสี้ยฟุตบอลบ้านเฮานี่แหละครับแมนยูนะครับแต่ว่าของเฮาเด้อครับแม่ใหม่มวยไทยนะครับมัดบักแกนหลอนเฮานี่แหละครับมัดเท้าเข้าศอกของเฮานี่ครับไปเผยแพร่นะครับอยู่ในจอหนังแบบว่าหนังฮอลลีวูดครับดังนั้นกลับไปซอยแรงใจแรงเสียกันนะครับไปหลายๆกันนะครับซอยกันครับของขวัญปีใหม่ครับจากจาพนมครับผมสุดยอดค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณค่ะติดตามกันได้นะคะสำหรับภาพยนตร์ Triple X The Return of Xander Cage แล้วก็ผลงานของนักแสดงไทยคนนี้ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยพี่จาพนมหรือว่าโทนี่จานั่นเองวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะต้องบอก
อกว่าพี่จาพนมนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยมากจริงนะคะเพราะว่านอกจากจะโกอินเตอร์ไปแล้วนะคะยังไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกันด้วยอย่าลืมนะคะไปอุดหนุนพี่จากันด้วยนะคะพรุ่งนี้เข้าเป็นวันแรกแล้วค่ะเอาละค่ะมากันที่ข่าวต่อไปบ้างดีกว่านะคะยังคงอยู่ที่เอเชียบ้านเราเป็นเรื่องราวความรักนะคะของคู่รักคู่ใหม่ของวงการเกาหลีประเดิมปี2017นี้เลยนะคะแอบบอกใบ้นิดนึงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นนักแสดงส่วนผู้หญิงนะคะเป็นนักร้องด้วยค่ะมีคู่รักใหม่ของวงการบันเทิงเกาหลีเกิดขึ้นอีกแล้วสำหรับปี2017ซึ่งมีสื่อท้องถิ่นทีวีรีพอร์ตได้เปิดเผยว่านักแสดงหนุ่มจูวอนและนักร้องนักแสดงสาวโบอาได้เริ่มต้นออกเดทกันมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันผ่านเพื่อนร่วมงานและคนสนิทของพวกเขาสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเข้ากันได้ดีก็คืองานอดิเรกและความชอบของพวกเขาทั้งคู่ชื่นชอบการเดินป่าและการเล่นกีฬากอล์ฟและรู้สึกให้ความสนใจต่อการจากไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพของอีกฝ่ายอีกทั้งจูวอนและโบอายังมีรสนิยมในแนวดนตรีแบบเดียวกันอีกด้วยจูวอนและโบอายังพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงของพวกเขาด้วยกันว่าจูวอนนั้นเคยดูผลงานละครของโบอาจากเรื่อง My Wife Is Having an Affair This Week และยังคอยให้คำแนะนำด้านการแสดงกับเธอกันด้วยด้านคนสนิทของทั้งคู่ได้อธิบายว่าพวกเขานั้นเป็นคู่รักที่อบอุ่นพวกเขานั้นสามารถสื่อสารถึงกันได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีความสนใจและรสนิยมในแบบเดียวกันและหลังจากที่มีรายงานข่าวนี้ออกมาจากสื่อทีวีรีพอร์ตทางด้านตัวแทนจากทางต้นสังกัดของจูวอนก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้ในเวลาอันรวดเร็วว่าทั้งคู่นั้นเพิ่งเริ่มต้นออกเดทกันในช่วงปลายปีที่แล้วแต่เนื่องจากจูวอนติดการถ่ายละครในตอนนี้มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะถามถึงรายละเอียดจากตัวของเขายังไงเราก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่กันด้วยนะคะแหมพอเจอคนที่ใช่แล้วนะคะความรักครั้งนี้เนี่ยก็ดูลงตัวไปหมดทุกอย่างเลยนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยละกันค่ะเอาละค่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะคะถือว่าเป็นข่าวล่าสุดเลยนะมาอัปเดตกันค่ะสำหรับซุปตาร์ฮ่องกงนะคะอย่างคุณหลิวเต๋อหัวนะคะเกิดอุบัติเหตุในการถ่ายทำโฆษณาที่อำเภอปักช่องตอนนี้เนี่ยก็อาการสาหัสนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกลับไปรักษาตัวที่ฮ่องกงแล้วนะคะก็ขอให้คุณหลิวเต๋อหัวเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วก็หายโดยไวด้วยเป็นกำลังใจให้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือ e-internews ค่ะขอบคุณญี่ปุ่นด้วยนะครับอัปเดตกัน3ข่าวเลยทีเดียวนะคะติดตามได้ค่ะสำหรับข่าวบันเทิงต่างประเทศแบบนี้เราก็มีมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อกับ EFM on TV ค่ะEFM on TV กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะครับกับ EFM on TV นะครับกับเรื่องราวนี้ครับเมื่อคืนวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ 1:40 นาทีครับได้มีการจัดงานการกุศลที่ร้านปาร์คิ้งทอย่านเกษตรนวมินทร์นะครับเกิดเหตุครับมีมือดีฉกซีดีแผ่นเพลงซิงเกิลใหม่นะครับที่กำลังจะปล่อยของศิลปินอย่างคุณฮิวโก้จุลจักรพร้อมลายเซ็นเนี่ยขโมยไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยหรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนแล้วก็เตรียมจะนำไปมอบให้ทางค่ายต้นสังกัดในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งทาง Facebook ของพี่แฟนนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการของพี่เล็กคิวโก้ค่ะได้มีการโพสต์แจ้งข่าวสำหรับผู้ที่เก็บไปหรือว่าใครที่พบเห็นนะคะบอกว่าผมมีแผ่นซิงเกิลใหม่พี่เล็กคิวโก้พร้อมลายเซ็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ปล่อยอยู่ครับกำลังจะเอาไปให้ค่ายในวันพรุ่งนี้ผมวางไว้ที่โต๊ะก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมาพบว่ามันหายไปแค่แป๊บเดียวพวกล่อไปทั้งซองเลยครับเครียดและหน่อยมากเพลงหลุดแน่ๆถ้าใครอยู่ปาร์คิ้งทอยเมื่อคืนงานเอาตะช่วยน้ำท่วมรบกวนแจ้งเบาะแสด้วยนะครับสงสารผมด้วยเสียใจจริงๆครับผู้ที่เก็บไปเห็นโพสต์นี้หวังว่าจะไม่ปล่อยนะครับขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ครับก็ช่วยเหลือกันคือเรื่องแบบนี้มันเซนซิทีฟมากนะใช่ไม่แต่งงนะว่าการที่แบบงานอยู่ในงานน่ะแล้วก็เอาแผ่นซีดีไปเยอะมากขนาดนี้กล้ามากนะหรือเขาคิดว่าแจกหรือเปล่าเพราะเป็นแบบเขาเป็นงานช่วยน้ำท่วมพอดีอะไรแบบนี้คนอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ไงแต่อย่างน้อยถ้าเกิดสมมติได้เห็นโพสต์นี้แล้วก็ยังไงก็กลับมาคืนเพราะจริงๆแล้วการทำงานแต่ละงานเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็ช่วยกันนะคะใช่ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นดราม่าซ้อนดราม่ากันเลยทีเดียวครับเมื่อนางเอกละครพื้นบ้านอย่างคุณเอ๋อัชราทองเทพนะครับหนึ่งในจิตอาสาที่ช่วยกันหาเงินแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นไปช่วยน้ำท่วมภาคใต้เจ้าตัวครับได้มีการโพสต์คลิปขณะ
่ะไปรอรับบริจาคของที่ห้างห้างหนึ่งแล้วก็โดนรปภ.ของห้างเนี่ยไล่ไม่ให้ยืนบริเวณสะพานลอยเชื่อมทางเดินเข้าไปในตัวห้างจนเจ้าตัวเนี่ยครับดราม่าร้องไห้แล้วก็บอกว่าตนเนี่ยถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแต่ว่างานนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนดราม่าซ้ำนะคะเพราะว่าชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็บอกว่าเธออยากดังซึ่งทันทีที่ชาวเน็ตได้ดูคลิปเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรปภ.เขาทำถูกแล้วนะคะแล้วก็หาว่าพี่เอ๋เนี่ยดราม่าเกินไปอยากเพราะว่าอยากดังแบบนี้ไม่แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเนี่ยจริงแล้วรปภ.เขาทำตามหน้าที่เขานะเพราะว่าตรงนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของห้างถ้าเกิดจะไปทำกิจกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยตามหลักถ้าให้ถูกต้องแล้วอ่ะต้องขออนุญาตทางห้างก่อนถูกไหมถูกแต่ว่าถ้าเกิดออกมาดราม่าขนาดนี้หรืออาจจะไม่ไวๆก็ได้ขอได้ว่าถ้าเกิดจะขออนุญาตต้องทำอะไรยังไงผลออกมาจะดูสวยกว่านี้คือไปติดต่อให้ถูกต้องในคลิปเนี่ยคนที่ได้ดูก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร.ป.ภ.เนี่ยพูดจาดีด้วยนะใช่คือไม่ได้ไล่แบบไปออกไปคือไม่ใช่คือเข้ามาชี้แจงว่ากระบวนการในการที่จะมาทำตรงนี้ได้ต้องขออนุญาตแบบนี้ก็คิดว่าร.ป.ภ.คงทำไปตามหน้าที่แหละเพราะเห็นบอกว่าไปยืนอยู่ตรงทางเชื่อมระหว่างห้างตรงนั้นจริงก็เป็นพื้นที่ของห้างใช่ซึ่งก็ถ้าเกิดทำให้ถูกต้องก็จะเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นใช่แล้วคุณเองอาจจะไม่รู้ด้วยว่าอาจจะต้องแบบนึกว่าเราทำเพื่อการกุศลอาจจะไม่จำเป็นต้องขออนุญาตหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนมาแบบนี้ทุกๆอาจจะว่ามาถึง10ลายอย่างเงี้ยมันก็ดูเยอะเกินไปห้างก็ต้องแบบว่าทำเป็นจดหมายเลยให้ถูกต้องดีกว่านะคะใช่ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่พวกเรา3คนนี้นะครับตามติดแล้วก็เอาใจช่วยตลอดเวลาเลยนะครับกับสาวน้ำตาลชลิตาสุนเสน่ห์ตัวแทนสาวไทยครับที่ไปประกวด Miss Universe 2016ที่ประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดครับมีการเดินฟูลเทิร์นหมุนตัว1รอบเต็มโชว์ชุดว่ายน้ำนะครับบอกเลยว่าโอ้โหได้ใจจากกูรูนางงามทั่วโลกกันไปเต็มๆแล้วก็ถูกยกให้เป็น1ใน3ที่จะคว้ามงกุฎเลยนะใช่ก็ตั้งแต่เดินครั้งนี้นะคะอันนี้เป็นการเดินแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำก่อนนะคะก็ถือว่าคะแนนเนี่ยตามโพลต่างๆของตัวเกงนางงามเนี่ยก็คือขึ้นระดับต้นๆหมดทุกโพลเลยทีเดียวนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าความสวยของเธอเนี่ยสวยแบบทุกชุดจริงๆหลายๆคนรอชมนะคะว่ากระเป๋าทั้งหมดเนี่ย17ใบที่เธอขนไปเนี่ยสรุปแล้วมีชุดไหนบ้างเชื่อว่าแฟนคลับของน้ำตาลเองเฝ้ารออยู่นะคะก็ระหว่างที่เธอเก็บตัวเธอก็หยิบออกมาใส่ทีละชุดทีละชุดนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าหลายๆคนแบบนี่คือนางงามที่เราเฝ้ารอมานานหลายปีมากเลยนะตั้งแต่เข้าไปเก็บตัวทุกชุดคือเป๊ะหมดแล้วไม่ได้เป๊ะแค่ชุดหน้าผมน้ำตาลทำได้ดีเหลือแล้วจะบอกว่าภาพที่เห็นนะบางวันน้ำตาลแต่งหน้าเองแต่งหน้าทำผมเองเก่งมากถูกแล้วชุดที่เตรียมไปเนี่ยนะสะพรึงเพื่อนนางงามกันหมดใช่แนะนำว่าต้องล็อกกระเป๋าให้ดีชั้นเดียวต้องไม่พอเพราะอะไรก็เดี๋ยวคนมาขโมยหรือเปล่าหรือเดี๋ยวชุดหายเดี๋ยวชุดหายขโมยไม่ขโมยหรอไม่แต่แบบแต่วงการนางงามมันไว้ใจไม่ได้ไม่แต่เรารู้สึกว่าลูเมทน้ำตาลปีนี้โอเคโอเครูเมทน่ารักคุณเวทนามเออแต่แบบชุดว่ายน้ำอ่ะสะพรึงจริงๆนะดีมากเอสที่แท้จริงไม่แล้วรู้เลยว่าแบบก้นหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแบบสะโพกอ่ะคือผ่านการออกกำลังกายมันหนักมากจริงไม่ละเพราะการไปเก็บตัวครั้งเนี้ยเอาจริงๆอ่ะเปรียบเทียบกับตอนเมื่อธันวาเลยเรารู้สึกว่าครั้งเนี้ยน้ำตาลพร้อมมากที่สุดการให้สัมภาษณ์สื่อถึงแม้ว่าภาษาจะไม่ได้นะคะแต่ว่าสายตามันไม่มีความกังวลเหมือนตอนรอบคิกออฟแล้วอะคือตอนนี้สายตาคือมั่นใจต่อให้เราพูดแบบทีละนิดรู้ว่าไม่ได้พูดแบบเต็มประโยคได้แต่มันไม่ได้มีปัญหาต่อการสื่อสารเลยไม่และทุกคนรักน้ำตาลมากเพื่อนนางงามนางมีความไลท์นี่ถูกสิ่งที่เราชอบมากเลยนะคือเรามาอยู่ในยุคที่นางงามจากประเทศเราอะเป็นประเทศที่คนอื่นกลัวใช่คือแต่ก่อนเราก็จะกลัวเวเนกลัวคนนู้นกลัวคนนี้แต่ตอนนี้ทุกโพที่ออกมาเราอยู่แบบอันดับหนึ่งตลอดต้นหมดเลยก็ท็อปไฟนั่นแหละถูกกันจริงๆคือตอนนี้นะหวังนะมงไม่เกินเอื้อมเลยใช่บอกเลยนะ30เนี่ยไม่นอนแล้วนะไม่นอนถ้าต้องบอกว่าปีนี้ค่ะการประกวด Miss Universe นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะรับรองว่าชาวไทยเชียร์สนุกแน่นอนอยากให้ติดตามดูกันในวันรอบชิงนะคะแค่ตอนนี้ก็สนุกแล้ววะเธอดูแค่เก็บตัวเนี่ยลุ้นกันแต่ละวันว่าจะคือไม่ได้ลุ้นว่าจะสวยไม่สวยนะจะสวยขนาดไหนใช่จะมีอะไรออกมาอีกมีเซอร์ไพรส์มั้ยมีอะไรทุกวันเลยใช่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่นอกจากจะไปประกวดแล้วเนี่ยแน่นอนครับการเป็นตัวแทนประเทศไทยก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ EFM on TV นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงต่างๆได้ใหม่นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ